สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้องมีบุญร้องเพลงส่งใต้เศรษฐาบอกเห็นคุณตาอยู่เคียงข้างคุณยายเมื่อวันอาทิตย์ที่5มิถุนายน2565ณเมนด้านใต้วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพนายเศรษฐาศิระฉายาศิลปินแห่งชาติประจำปี2554สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องหรืออาต้อยคนในวงการบันเทิงที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดระยะที่4วันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัวซึ่งบางช่วงบางตอนในงานไว้อาลัยอิพุทธิดาได้ร้องเพลงหัวใจเหินเพื่อเป็นการอาลัยรักถึงคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายรวมถึงน้องมีบุญหลานชายวัย3ขวบได้ร้องเพลงเป็นไปไม่ได้เพื่อให้คุณตาได้ฟังอีกด้วยทั้งนี้ระหว่างพิธีเวียนรอบเมนน้องมีบุญบอกว่าคุณตาอยู่ตรงนั้นข้างๆคุณยายก่อนที่ช่วงเวลา16นาฬิกาจะเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความอาลัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ